เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15:08 น.พิรพันธ์แจงรายงานศึกษาแก้รัฐธรรมนูญ150หน้ารวบรวมหลักความคิดเห็นกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 15:22 น.ธรรมนัสควงนฤมลตอกย้ำนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐให้กับชาวขอนแก่นไฟดับก่อขวางไม่อยู่จับเข่าคุยกับประชาชนอย่างเป็นกันเองรับฟังทุกปัญหากับการแก้ปัญหาที่ตรงจุด 15:35 น.เรือแสนแซ่เผยรายได้กลับมาปกติแล้วเฉลี่ย 200,000 บาทต่อวันชี้ยังไม่ตัดสินใจลงทุนเรือโดยสารไฟฟ้ามองต้นทุนยังสูงล่าสุด 15:49 น.กองปราบปรามตามรวบผู้ต้องหาโพสต์ Facebook ขายทองก่อนส่งทองปลอมและสบู่เหลวให้ผู้เสียหายพบมีหมายจับ6คดีเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup